นะอยากหายมานี่แต่มากแล้วหลังก็ปวดเวลานั่งนานสะโพกมันจะปวดตรงเนี้ยโอเคฟังให้ดีนะครับถามนั่งไว้อยู่ตรงเมื่อกี้นี้ปวดไหมตรงนั้นมันแสบถ้าเรานั่งเพิ่มตอบให้มันตรงคำถามอย่างพอไม่ต้องล้ำหน้าถามคำตอบคำมันจะได้รู้ว่าจุดต้องใช้ตรงไหนก่อนหลังผมจะรู้หมดนะครับผมจะจับตรงไหนก่อนขอให้ประมวลภาพมาเถอะครับผมจะเป็นคนที่มีความสามารถระดับนั้นโอเคนะผมถามว่าตอนที่นั่งเมื่อกี้นี่ปวดหลังไหมปวดอยู่โอเคพอไว้ตรงนั้นแสบด้วยไหมที่นั่นแสบโอเคเดินมาที่นี่แสบไหมแสบค่ะนั่งตรงนี้แสบไหมเดี๋ยวนี้แสบปวดหลังด้วยไหมหลังเบากว่าโอเคพออย่าแต่เราไม่จบก็ยังอยู่เป็นข้อแม้ผมหาทางช่วยทุกมิติที่พูดมาทั้งหมดผมเข้าใจหมดเลยแต่ผมต้องการมาประมวลมันเข้าใจตรงกันทั้งนั้นครับนี่ครับมีใช่ไหมดูมันจะหายแสบทีนี้ไอ้ตัวแสบคือตัวหลักฟังทั้งหมดแล้วเนี่ยดูสิผมจับนี่แต่หายแสบมันคนละเวอร์ชันเลยนะก็เพราะผมรู้หมดเรื่องนั้นถ้าไม่รู้หมดมันจะไปทำได้ยังไงล่ะผมไม่ต้องไปฉีดเฉยไปตรงนั้นถามว่าหายแสบจริงไหมครับอยากดูสิเบานิดนะขยับก่อนอย่าเพิ่งพูดเดี๋ยวนาทีนี้มันผ่านไปก่อนซึ่งนาทีผ่านไปก่อนค่อยพูดขยับหน้าเสือเบาค่ะเบาหรือหายเบาแสบเบาแสบมันแปลว่าคนฟังลำบากนะยังนี่ยังแสบอยู่แต่ว่าเบาหน่อยค่ะน้อยเต็มทีไหมล่ะค่ะรู้สึกเบาและเบาต่อไปทีนึงผมทำได้จริงไหมผมไม่ต้องไปจับตรงนั้นด้วยก็ผมรู้มันหมดอันนี้ไปหลังด้วยทีนี้หลังที่ว่าปวดนั่นแหละที่ว่านั่งไอ้ทีนี้ไม่ต้องไปแตะมันตรงนี้เดินทีนี้มันจะได้รู้ชัดๆเมื่อกี้ถามว่าเดินมาแสบไหมเดินกลับมาสิทีนี้แล้วนั่งเก้าอี้ตัวเดิมดูสิยังไงจากนั่งมันปวดเดินแล้วมันแสบให้พอสมควรก็เดินมาดูสิก็จะรู้ว่าดีหรือไม่ดีหายได้ไม่หายเหลือสักเท่าไหร่เช็คมันเดี๋ยวนี้แหละมันเหลือหนักหนักเจ็บมันจะเจ็บเจ็บหนักหนักเหมือนตึงตึงหนืดหนืดเนาะโอเควางเห็นไหมมันหายหนืดซะเวลานอนหนืดหายพอไม่ต้องอธิบายบอกว่าเข้าใจหมดยังไงไม่ต้องอธิบายอีกมันยาวแล้วนะไม่รู้ว่ามันหายหนืดหายหน่วงไหมทีเนี้ยใช่ป่ะมันก็แค่เหลือหนืดหน่วงทีนี้ก็มาใส่มันหายหนืดหายหน่วงซะนะหมดไปกี่ตังค์เนี่ยที่ไปทำฝังคงฝังเข็มเนี่ยโอ้ฝังเข็มครั้งละ300เดี๋ยวไปกี่ครั้งเนี่ยไม่ได้ไปฝังนานแล้วค่ะไปฝังแค่ไม่กี่ครั้งแล้วไม่หายก็เลยไม่ได้ไปเจอไปกี่ครั้งมาตอบตรงนั้นสิสามเที่ยวได้เออกระเท่านั้นค่ะกระเท่านั้นเองอืมอืม
นั่นไปฝังเข็มคือถึงเข็มอย่างอื่นในที่นี้มันไปกี่ร้อยมันไปกี่พันนี่ดีกว่าก็ก็หลายตั้งอยู่หลายพันกับกับสองมือเปล่ากับหนึ่งปากนี่ยังจ่ายได้ไหมเนี่ยไอ้เหนื่อยหายหน่วงไหมล่ะที่ว่าแถวเนี่ยเอาอยากดูเดินหนึ่งก็ได้นะชัดเจนสบายเนี่ยสบายตัวจริงทีเดียวมันเจ็บทีนึงมันเจ็บมันเจ็บมันเดินเจ็บเดินเจ็บจ้ะเดินเจ็บเพราะผมกดเมื่อกี้นี่ใช่ไหมมันจะใช่เจ็บถามว่าใช่ไหมโอเคถ้ามันเกิดจากผมจะเนี่ยดูมันจะหายเอาแกว้งแกว้งไปทำแกว้งเออแกว้งเล่นๆนี่แหละเล่นแค่นี้ก็รู้ว่าหายแล้วมีอีกไหมทีนี้เอาเดินทีหนึ่งให้มันชัดเออมันชัดชัดยังไงพอใจไหมทีก็ยังเจ็บยังเจ็บอยู่หน่อยๆอ่ะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์พอใจไหมทีนี้ตอนนี้ถามก็ความพอใจแล้วนะค่ะก็เหลืออยู่ประมาณสัก 30% 40ได้มั้งถ้าหากว่าต้องดูว่าถ้ามันไม่แสบอีกก็แล้ว 30-40% ได้ดีได้ขนาดนั้นใช่ไหมค่ะคิดว่าดีไหมทีนี้สรุปว่าดีไหมล่ะค่ะก็รู้สึกกระเบาขึ้นหน่อย
ทราบครับค่ะที่ผมไม่รู้ก็ให้เวลาพิจารณาค่ะอย่ามาจ้องทั้งผมขยับเอาปรับเอาฟังไว้ฟังมาก็จะรู แสบเบาแสบเบาค่ะเบาหน่อยเบาไปเรื่อยๆแหละจ้ะมันก็จะเบามันไปเรื่อยๆมันจะดีขึ้นไปเรื่อยค่ะตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยค่ะแล้วแถวเนี้ยแสบแถวเนี้ยไม่เจอเลยก็ไม่แน่ใจเนาะอย่าว่าไปแล้วมาแล้วไปมาที่นี่หายหมดไปแล้วจบข่าวนะมันจะไม่ต้องไปโทษใครดีที่สุดไปโทษดีโทษคนนู้นคนนี้มันก็ไม่จบมาจบเป็นที่นี่กับน้องค่ะง่ายคิดอย่างนั้นอย่างนั้นชีวิตจริงต้องรู้ว่าเราไปเจออะไรแต่ละวี่แต่ละวันนะแต่ก็ยังมันด้วยถึงจะเป็นผู้คนที่ใส่ใจกับตัวเองยิ่งเรื่องสุขภาพเนี่ยยิ่งต้องใส่ใจกับตัวเองเยอะๆใส่ใจกับการกินการนอนการใช้ชีวิตประจำวันพวกเด็กไม่ค่อยสนใจกับเสียงนี้พอเวลาอายุมากขึ้นจะรู้ดีแต่มาละค่ะถ้าเด็กๆเขาจะเข้าใส่ใจกับพวกนี้ก่อนอายุ35เนี่ยส่วนควรจะเริ่มใส่ใจพวกนี้นะแต่ตัวอายุขนาดนี้ก็จะไม่เป็นไรถ้าเขาใส่ใจผมก็เหมือนกันก่อนนี้ก็ไม่ใส่ใจเรื่องนี้แต่ร่างกายผมก็ไม่เคยเป็นไรนะมันเป็นความพิเศษมั้งแต่นานๆแล้วเด็กๆไม่ได้ใส่แต่ตอนนี้มันยิ่งมารู้เรื่องพวกนี้ยิ่งให้ความสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดก็บอกจะต่อกันไปแข่งมันไม่มีทางเลือกอีกแข่งไหมเสร็จจบเนาะอ้าวมาถึงให้คะแนนตัวเองประเมินตัวเองคะแนนตัวเองก็เรียกว่าประเมินผลจากตัวเองทั้งหมดดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์น่าจะ60%60ถ้ายังเหลืออยู่ก็มาอีกหายจากอาการทั้งหมดค่ะภาษาผมมันง่ายจะตายเลยค่ะนี่มันหายไปได้ 60% ประมาณค่ะเห็นมั้ยอ้าวเช็คตรงไหนกันเนี่ยเรามีที่เดียวนั่นมั้งตัวหนังสือนั่นใส่เข้าไปตรงนั้นปึ๊กอันเนี้ยนะนี่มีช่องอยู่แป๊บจบข่าวเอาแล้วอ่านดีๆนะมันบังคับด้วยภาษาแกเอาของในรถใช่ไหม